ใจมักจะมาคือรู้กันนะในบากาศจับจะมาชาวใต้ตรงนั้นตรงกาตาสำหรับช่วง Bangkok World Winter ตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับศิลปินไทยมากความสามารถที่ข้ามไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการ K-POP ได้สำเร็จเป็นคนแรกครับเขาก็คือหนุ่มนัททิวไผ่งามหรือว่านัททิวแชมป์นักล่าฝัน Academy Fantasia Season 5นั่นเองครับซึ่งนอกจากหนุ่มนัททิวเขาจะมีโอกาสได้ส่งซิงเกิลภาษาเกาหลีเพลงแรกที่ใช้ชื่อว่า Cheese Bad ฮิตติดชาร์ตเพลงที่เกาหลีแล้วเขาก็ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์และศิลปินเกาหลีชื่อดังเพียบเลยล่ะครับแถมยังมีโอกาสได้ขึ้นโชว์บนเวทีประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของวงการ K-POP อย่าง Mnet Asian Music Awards ครั้งล่าสุดอีกด้วยถ้าใครยังไม่รู้จักที่มาที่ไปของหนุ่มนัททิวคนนี้ว่าเอ๊ะเป็นมายังไงเขาถึงได้ก้าวเข้ามาเป็นนักล่าฝันและฝันเล็กๆของเขานั้นผลักดันให้เขามายืนอยู่บนความสำเร็จในปัจจุบันได้ยังไงเราไปฟังกันจากปากของหนุ่มนัททิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับในช่วง Bangkok Most Wantedสาเหตุที่อยากมาเป็นนักร้องคือจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยคืออยากเป็น AF อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นแฟนรายการนะครับเป็นแฟนรายการชอบดู AF โหวตใครออกบ้านก็ร้องไห้คืออินมากคือเป็นแฟนคลับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าวันนึงเราอยากจะเข้ามาเป็นแบบนี้บ้างผมก็เลยสมัครออดิชั่นแล้วก็พอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนความฝันเป็นจริงแล้วอ่ะคือผมไม่เคยมองเลยนะว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักร้องไงครับคือคนอื่นเขาอยากเป็นนักร้องเป็นหลักแล้วเขาก็ตะเวนไปตามเวทีประกวดเพื่อไปเป็นนักร้องแต่ผมเนี่ยอยากเป็น AF อย่างเดียวคือไม่นึกว่าโอ๊ยหลังจากนั้นอะไรก็ได้แล้วครับแต่ว่าพอเราได้เป็น AF เสร็จปุ๊บด้วยจังหวะและหลายๆอย่างมันทำให้ผมได้ทำงานนักร้องต่อเนื่องมาด้วยครับมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผมหลงไหลในการร้องเพลงแล้วก็เสียงเพลงมากถ้าพูดถึงความทรงจำแรกเลยนะฮะที่แบบอะไรก็ได้มาร้อยเรียงเป็นเมโลดี้คงเป็น ABC เพราะว่าอาจารย์ให้ท่องภาษาอังกฤษแต่ A B C D E F C ไงครับก็จะเป็นเพลงแรกในชีวิตไอดอลของผมอะครับคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเข้ามาเป็น AF ก็คือพี่ๆรุ่นที่1ทุกคนนะครับพี่ๆเขาแบบมีเสน่ห์แล้วเวลาเขาอยู่ในบ้าน AF เขาดูมีความสุขผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากที่จะแบบเข้ามาเป็นแบบนั้นบ้างครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงนอกเหนือจากรุ่น1ก็จะมีคนนึงที่ผมชื่นชอบมากก็คือพี่พัชชา AF 2ครับเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถทำงานแล้วก็ขยายฐานแฟนๆนะครับจากแฟนคลับเพราะส่วนใหญ่เอฟจะมีแค่แฟนคลับแต่ว่าพี่พัชเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่เขาสามารถสร้างแฟนเพลงจากผลงานได้ด้วยตอนเด็กๆผมเคยขึ้นเวทีประกวดสมัยผมอยู่มัธยม3ครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่สาธิตเกษตรแล้วก็ไม่ใช่เวทีระดับใหญ่นะครับเป็นแค่เวทีในโรงเรียนเพื่อนยุให้ประกวดเพราะเมื่อก่อนยังไม่เคยสนใจเรื่องร้องเพลงเท่าไหร่แต่ว่าตอนเด็กๆผมเป่าแซกโซโฟนชอบดนตรีอยู่แล้วก็พอประกวดแล้วตอนนั้นผมได้รางวัลที่2ครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแหมร้องเพลงได้นี่นาอะไรเงี้ยฮะก็เลยเริ่มสนใจร้องเพลงมากขึ้นเรื่อยๆศิลปินไทยที่ผมชอบมากที่สุดครับผมจะเรียกเขาว่าเป็นศิลปินไทยหรือศิลปินเกาหลีคือผมชอบพี่นิชคุณนะครับเขาเป็นไอดอลในดวงใจผมเพราะว่า1เลยผลงานเขาเหมือนไอดอลคนหนึ่งที่ทำผลลัพธ์2อย่างนี้ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานและการทำให้คนเห็นว่าคนไทยเป็นคนเก่งแล้วก็น่ารักครับผมก็เลยรู้สึกชื่นชอบพี่เขามากครับละครเวทีเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมากครับนอกจากดนตรีแล้วผมชอบงานศิลปะแล้วก็การแสดงครับมันเป็นหนึ่งในแขนงของศิลปะแล้วก็เวลาผมเล่นละครเวทีผมรู้สึกว่าผมมีความสุขครับคือไม่ใช่แค่เฉพาะบนเวทีแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผมฝึกซ้อม3เดือนหรืออะไรก็ตามก่อนที่จะเล่นละครเวทีครับมันรู้สึกมีความสุขและเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราเล่นนะครับมันเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเป็นอีกคนนึงของเราเหมือนแบบมันเป็นเงาที่ซ้อนกันอยู่ของนัททิวกับใครสักคนที่เรากำลังสวมบทบาทนั้นเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือละครเวทีที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นละครเวทีพูดผมเล่นละครร้องเพราะฉะนั้นผมได้เหมือนแบบได้ร้องได้แสดงแล้วก็ในบางสเต็ปก็ได้แบบเต้นมีบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยครับมันเหมือนได้รวมทุกศาสตร์ที่เราชอบครับละครเวทีจริงๆก็ผมเล่นมา2เรื่องก็คือเรื่อง Fame The Musical กับเรื่องปริศนา The Musical ซึ่งทั้ง2เรื่องนี้ผมประทับใจพอๆกันครับตัวละครที่ผมเล่นมันก็มีความแตกต่างกันนะครับเรื่องนึงก็จะออกแนวแบบดราม่าหน่อยคือเราเป็นคนแบบเป็นคนเล่นเป็นนักไวโอลินอะไรเงี้ยครับมีความฝันมันค่อนข้างใกล้ชีวิตจริงแล้วเราก็เข้าโรงเรียนไปเพื่อสานฝันเราต่ออะไรเงี้ยครับเรื่องนั้นจะแบบเป็นตัวละครดีๆดราม่านิดนึงส่วนปริศนา The Musical เนี่ยผมรับบทเป็นประวิตรราชพันลบซึ่งเป็นพวกฮาเป็นแบบ
ือไม่ได้ตั้งใจหานะครับแต่ลักษณะนิสัยของประวิตรมันเป็นคนที่เวลาพูดจาอะไรเงี้ยคนดูจะแบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบผมได้ลองทั้งสองแง่แฟนคลับก็จะชอบทั้งสองตัวละครครับผมอยากทำอะไรในวงการบันเทิงคือตอนนี้ผมค่อนข้างทำอะไรไปแบบเกือบจะครบแล้วมั้งครับยกเว้นนักพากย์แต่ว่าแล้วก็พิธีกรแต่ว่าผมรู้สึกว่างานพากย์กับงานพิธีกรผมทำได้ไม่ค่อยดีอ่ะคือแล้วก็มันยากด้วยสำหรับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทำนอกเหนือจากเนี้ยคือการเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับเนี่ยแวดวงเนี้ยครับคือผมจะเป็นครูสอนร้องเพลงหรือว่าเป็นไกด์สอนแบบออกแนวเหมือนครูสอนในบ้านในเอฟเงี้ยครับเหมือนให้คำปรึกษาคือผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบอยากจะทำอย่างอื่นโดยที่เราไม่ได้ทำเองเราก็ขอสร้างคนอื่นที่เขาอยากทำอ่ะให้เขาทำได้แล้วก็ให้เขาไปถึงฝันของเขาอะไรเงี้ยครับเรื่องหน้าอาจจะดูซีเรียสจริงจังนะครับแต่ว่าหนุ่มนักล่าฝันคนนี้เขาก็มีมุมน่ารักน่ารักขี้เล่นและอยากเป็นคนธรรมดาเหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้เขามีดีอะไรที่เรากล้าเลือกให้เป็นศิลปินไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งศิลปิน Bangkok Most Wanted ของเราประจำเดือนมีนาคมนี้ไปครองแล้วก็ติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับผม